สวัสดีครับทุกคนครับผมพันสี่เอ๊ะพันเจ็ดสี่พูดผิดพันเจ็ดเกือบ1,800ครับช่วงนี้โอ้ไฮโลไฮเล่นยากของวันนี้นะคือยากหมายถึงว่าบวกยากนะครับห้ารอบหลังดูเหมือนจะสลับนะครับก็สูงมากกว่าต่ำนะสูง3ต่ำ2ทุกครั้งที่ต่ำจะมี3สูงก็แนว4-6นะใส่สูงนะเดานะครับผมแต่ว่าพี่คนนึงบอกคือถ้าเราอ่านเขาตัวติดไม่ได้ก็นั่นแหละครับอ่านว่าสูงหรือต่ำแล้วก็จัดยัดเลยครับสูงก็คือขวาด้านขวาต่ำก็คือด้านซ้ายนะรอบแรกมาก็สวยครับ1,800นะแต่ในกรณีที่เราเดาผิดเช่นคิดว่าสูงแน่ๆก็ใส่ไปแบบนั้นเนี่ยแบบเมื่อกี้แล้วถ้ามันออกต่ำเนี่ยมันก็ต้องเผื่อใจด้วยนะครับเพราะว่ามันก็แน่นอนแหละครับมันต้องเสียเยอะมากๆนะเพราะว่าเราแทงเยอะนะครับแต่ถ้าได้ก็คือได้เยอะครับก็คือการตามติดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เราแทงไม่กี่เล่ไงก็ลงทุนน้อยแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับออกสลับเยอะๆก็ต้องเปลี่ยนวิธีเล่นนะครับรอบนี้ผมจะยังไม่ลงเยอะนะผมกลัวมันไปออกต่ำเดี๋ยวขอดูก่อนยังสูงนะครับผมเสียดายเลยอ่ะทุกคนออกแบบนี้ก็จะมีอาการเสียดายเป็นธรรมดาแต่ว่าเอาพูดตามตรงนะคือเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจะต่ำหรือสูงดังนั้นคือถ้ารอบไหนมั่นใจก็ใส่ไปครับถ้ารอบไหนไม่มั่นใจก็หยุดรอดูก่อนแค่นั้นเองครับมันอย่าไปรีบร้อนมากก็จะโดนนะครับผมคือมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้ารู้ล่วงหน้าก็รวยกันหมดแล้วรอบนี้ผมใส่4-6เยอะหน่อยนะผมมีความรู้สึกว่าอูยังเป็น5-6ว่ะโอ้4-6ใส่ไป150น่าจะเอามาใส่ถุง5-6ไว้เหี้ยแต่ก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าจาก1,700กับ1,800เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่4,500ก็กำไรเท่าตัวมาแล้วครับผมเองอ่ะแบบบางทีอย่างเงี้ยผมจะกลัวละว่าจะต่ำหรือเปล่านะครับมาสู้กันมาอีกทีนะครับก็ยังอยู่ที่สูงนี่มาแล้วเอ้ยต่ำแล้วเว้ยถ้าต่ำก็เดี๋ยวไปตามมันสักรอบครับไม่มีปัญหาเงินยังเหลือคือยังมีกำไรก็สู้แบบไม่หน่วงมากมันออก2-4หรือว่าเราจะตาม2ก็ได้ว่าถ้าไปต่ำหมดก็เวลาถ้ามันไม่ใช่นี่ก็จะอย่างที่บอกครับลงทุนเยอะผมลองตามแค่2แล้วกันนะครับแล้วก็ติด3ไปหน่อย3ก็จะมี63นั่นแหละครับนะครับไฮโลไฮอุ้ยทุกคนกูว่าแล้วออกแบบนี้คือไฮโลเลยครับ623นะครับผม5,200ครับมึงไม่เลิกเหรอไอเวนระดับนี้ต้องเลิกแล้วครับเยอะแล้วครับผมเงินนะครับผมก็1,800-1,900เนี่ยกระโดดขึ้นมาไป9,000นะสุดยอดเลยอะเยอะเลยอะครับเกือบ10,000นะจบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อ9,000นี้ผมกลับมาต่อแน่